อ๋อไม่เคยครับครั้งนี้เพิ่งครั้งแรกฮะคาดหวังว่าจะได้ความรู้แล้วก็ความแม่นยำในการที่ลงทุนทั้งสองขาได้มากขึ้นกว่าเดิมครับตอนนี้ลงทุนแค่ตัวของ Index Future อย่างเดียวครับเขาคิดว่ามันมีสภาพคล่องสูงแล้วก็มีเหมือนจำนวนคนเล่นที่เยอะกว่าเน้นพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เน้นเป็นเรื่องๆไปเลยอย่าไปเอาเยอะหลายเรื่องข้อสำคัญเลยคือมีวินัยแล้วก็อย่าโลภก็ต้องเลือกครับว่าจะเล่นเป็นแบบว่าเน้นเป็นการลงทุนแบบว่าสงวนว่าเราลงทุนหุ้นแล้วจะมาช็อตลองทีเฟกอะไรพวกนี้หรือว่าจะไปแบบเก่งอะไรอย่างเดียวน่าจะมานะครับครั้งที่3เดือนตุลาคม